แบบ connecting ปิด wifi หรือยังปิดแล้วจริงเริ่มหรือยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วตื่นเต้นอ่ะทำไมตื่นเต้นไม่รู้ทั้งนั้นที่แบบเนาะก็ยังตื่นเต้นอยู่จริงๆอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าดีใจมันมีความดีใจที่จะได้เจอเพื่อนๆแฟนๆพี่ๆน้องๆแหละที่รอที่งานจริงๆแล้วมีหลายประเทศที่มามีคนฮ่องกงคนมาเลเซียคนจีนคนไทยบินมาอะไรอย่างเงี้ยครับได้อย่างมาออชาร์ดออชาร์ดเนี่ยเคยมาตั้งแต่เด็กๆเรามาแต่มาเที่ยวแล้วพอเรามาอีเวนต์นอกประเทศเรื่อยๆเนี่ยเราก็แอบคิดในใจตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันมีอีเวนต์ที่ออชาร์ดจะเป็นยังไงวะแล้ววันนี้ก็มีอีเวนต์ที่ออชาร์ดที่ห้างไอออนโอเคเอาใหม่ขอทีStart over again yeah okay you can come to Ion Orchard it's not start yet I'm on the way to Ion Orchard so it's in time to be together he's so exciting yeah I'm excited because I have been here since I was young you know in Singapore and I one time I thought that I would have chance to bebein the event here in Singapore, in Singapore, and this time, this time, I'm here at the event. Last time, we, my team, me, people, and everyone, were at the concert. Yeah. We came with a big team. We went here for the first city of King Porsche World Tour. Our first city, and then we went to Universal Studio later. Yes, it's the first city, the first city aboard. Yeah. First city in Bangkok, but the real first city abroad is Singapore. Yeah. โอ้พูดแล้วขนลุกว่ะไม่แต่รู้สึกจริงๆรู้สึกดีใจแหละว่าได้มาแล้วก็ไอออนออร์ชาร์ดเราแหล่งช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญมากับเกินแรงคือยิ่งทำงานกับเกินแรงยิ่งได้รู้จักเกินแรงมากยิ่งรู้สึกแฮปปี้เอนจอยเพราะว่าคือแบรนด์ที่เฮอร์เวทีแล้วพยายามปรับตัวตลอดเวลาหมายถึงว่ามีสูตรใหม่ๆมีโปรดักต์ใหม่ๆตลอดเวลาแต่ยังคงความยูนิคคาแรคเตอร์เฮอริเทจเนี่ยมันเจ๋งนะจริงมันมีความคล้ายกับสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมเป็นเยอะกับเรื่องเฮอริเทจแต่เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันเป็นความเจ๋งของเกอร์แลงแล้วก็เกอร์แลงบอมเวลคับมากครับวันนี้แบบที่โรงแรมแบบคงเห็นในโซเชียลแล้วแหละมีครบทุกอย่างมีกรีนี่โรสตกใจแล้วที่แรกก็แบบเอ๊ะอันเดียวปะวะบังเอิญมาเลยหันไปดูที่บ็อกซ์ที่กิฟต์เซตที่เป็นน้ำหอมฟอร์แกนส์ก็โอ้กรีนี่โรสหมดเลยแล้วเขาก็เขียนใช่ถือว่าขอบคุณมากครับเกอร์แลงแล้วก็เข้ามาในห้องทุกอย่างก็เป็นเกอร์แลงปรับวาง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 ทุกสิ่งจริงที่ห้องน้ำก็มีครีมบำรุงซึ่งครีมบำรุงเกอร์แลงดีมากจริงคือผมมาทำเลเซอร์หน้าใช่ป่ะแบบที่มันแบบสมมติถ้าทาครีมที่แรงๆหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะแสบมีตัวเดียวที่ทาได้คือเกอร์แลงอันนี้แบบไม่ได้อวยนะคือมันเป็นแบรนด์ที่โอเคมากๆอืมคือหลายๆคนอาจจะเห็นผมแบบพรีเซนต์ตัวน้ำหอมฟราแกนซ์ไปหลายๆอันแล้วซึ่งมันก็มีตัวใหม่ลอนช์มาเรื่อยๆนะในคอลเลกชันลาอิลามาทแยเนี่ยไอ้หัวเหลี่ยมแอบแพ็คกินง่ายๆตัวล่าสุดคือ Tobacco Honey ตัวนี้ก็เจ๋งเพราะว่าผมไปฝรั่งเศส 3-4 เดือนที่แล้วผมได้ลองก่อนแล้วผมแบบอุ๊ยแค่เชื่อ Tobaccoกับฮันนี่เฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะพอมารวมกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยความฮันนี่ความทาเบคโคมันทำให้เราได้จินตนาการใหม่ๆอ่ะผมชอบเนี่ยแหละนี่มันอะไรนะเดี๋ยวเช็คก่อนมันมัวอ๋อเปล่ามันหล่อเอ้ยหล่อเป็นฝ้าเลยเหรอหล่อเป็นฝ้าหล่อเป็นฝ้าหล่อเป็นฝ้าแล้วก็พูดให้หายตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนคงตื่นเต้นไม่แพ้กันเนาะเราจะได้เจอกันไม่ใช่แค่คนโอมาบอกว่าทำไมมันหล่อขนาดนั้นนะพี่ภาควันนี้แต่งมีความคล้ายคุณคินแล้วก็มีความใกล้ตัวเองมากแต่นี่เป็นสีของพอร์ชตอนจบนะสีของพอร์ชตอนจบคินพอร์ชสีเขียวขี้ม้าคิดถึงคินพอร์ชเหมือนกันเนาะจริงๆคินพอร์ชวนเวียนอยู่ในโมเมนต์ของเราคือเรามาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามบนโลกทุกคนก็ยังพูดถึงคินพอร์ชอย่างสม่ำเสมอแล้วมีคนถามเรื่องคินพอร์ชนะแล้วพี่ได้คุยกับแพลตฟอร์มอื่นๆอ่ะเขาบอกว่าคินพอร์ชยังเป็นอันที่คนยังแบบไปดูอยู่เลยเขาได้แบบน่าสนใจมากแล้วแม้กระทั่งคนสิงคโปร์เองอ่ะเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งเคยเห็นแบบแฟนที่หนาแน่นแล้วเยอะขนาดเนี้ยตั้งแต่ที่เขาเคยเห็นแบบคอนเทนต์แบบนี้มาเนี้ยเขาก็เซอร์ไพรส์ไหมแล้วเหมือนแบบอย่างทีมเกอร์แลงที่เนี้ยครับเขาบอกเขาเตรียมงานนี้มาแบบ
ครึ่งปีอ่ะเขาบอกว่าเออเขาบอกแล้วเขาทุกคนดูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าการจะมีแบบ Friend of Girlang อ่ะในแบบเซาท์อีสต์เอเชียมันยากมากแล้วสุดท้ายแบบคนแรกเป็นคนไทยซึ่งพอเป็นคนไทยต้องบอกว่าเราสิงคโปร์เรามันเหมือนแบบพี่น้องกันเนาะเออเราคล้ายกันมากอะไรเงี้ยทุกคนก็เหมือนแบบเชียร์อัพกันมากมาวันเนี้ยแบบจริงๆเมื่อคืนนอนน้อยมากแต่รู้สึกแบบเฮ้ยพลังมันดีอ่ะมันเอเนอร์จี้มันดีมากๆครับแล้วแฟนๆที่ก็น่ารักใช่น่ารักเดี๋ยวรอเจอแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ใช่แค่คนสิงคโปร์จริงๆมีแฟนคลับผมตั้งแต่สมัยผม18 19นะเขาไดเรกต์มาผมเห็นโหนานมากแล้วนะนี่ตั้งแต่ผมเคยมาทำงานที่นี่ก็18 19 23 40ปีแล้วนะประมาณ28ปีพี่นะเขาก็มาเขาก็ยังคงน่ารักคงมาหลายคนเลยคนก็ต้อง thank you forbeing here not just Singaporean คนสิงคโปร์เราต้องบอกว่าไงนะนั่นแหละSingaporean but also Malaysian คนไทย Chinese Indonesian จริงมาเยอะกว่านี้แน่บอกผมคอมเมนต์หรือว่า direct มาบอกหน่อยหรืออะไรก็ตามว่ามาจากที่ไหนกันบ้างอันนี้คือพูดให้หายตื่นเต้นทำไมมันยิ่งตื่นเต้นวะวันนี้จะบอกว่าวันนี้มาตื่นเต้นจริงๆเนี่ยดูก็รู้ดูขาได้ขยับตลอดเวลาตรงนี้มันเหยียบกองตลอดเวลาดีใจมีความเนื้อโปรกำลังแบบฮาเชียอัพอยู่ขอบคุณครับเชียอัพยังไงอ่ะเนี่ยแซวไม่หยุดเลยแต่พี่อ่านไม่ทันพี่อ่านทันอันแรกไงโปรพิมพ์ใหม่ดิหลอคักเดอร์อ้ายไม่อันนี้ไม่ใช่โปรนะผู้ใดจายาจายาจายาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะร้านถูกไหมเนี่ยพยายามฝึกภาษาอังกฤษให้ทุกคนเข้าใจผมง่ายขึ้นนะจริงๆผมเรียนอินเตอร์นะแต่ว่าผมห่างหายจากการฟังการใช้ไปเยอะช่วงหลังๆก็พยายามจะพูดจะใช้ถ้าเขียนแคปชั่นอะไรผิดหรือพูดผิด correct ได้ไม่ว่านะได้อะไรก็ได้อย่าแท็กผิดคนแค่นั้นเอง อย่าแท็กผิด account ไม่บางผิด account ไม่ได้แล้วทุกคนก็คือฟ้องพี่เฮ้ Bible มาโย Bible เฮ้ What's up Bibleต้องแบบผมไงใช้ชื่อเดียวกันทุกแอคเคาท์กันครับเขาโดนแย่งไปแล้วไงผมก็โดนจริงๆก็โดนแย่ง TikTok ทุกคนโดนแย่งหมดเดี๋ยวจะดูอยากฉีดน้ำหอมแล้วหล่อเหมือนพี่ไมค์คัฟอโปอ๋อโปต้องใช้ครีมโปกับเบิ้ลต้องคุยกันดิโปกับเบิ้ลต้องคุยกันในนี้ลองคุยกันดูไหนลองคุยกันที่อยากอ่านหนูเป็นครับพี่ไมค์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยนะคะโอ้โหแล้วพี่ต้องทำเสียงตามสิ่งที่อ่านทำไมวะพี่ทำอะไบเบิลโปเบิลเบิลโปให้ครับพี่ไมค์ฮัลโหลไหนคุยอะไรกันเราคุยผมฟังก็สนุกดีเหมือนกันนะเวลาแบบไลฟ์เวลาไลฟ์จริงๆคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้ไลฟ์ไงเราตะอวยอะไรอ่ะไม่พี่พยายามอ่านเขาอยู่อยากฉีดน้ำหอมแล้วรอได้ครึ่งนึงของพี่ไมค์จริงๆถ้าอยากดูดีภายนอกก็ต้องใช้ครีมใช้โปรดักต์ใช่ใช่เกินแรงคือหลายบอกอีกทีหลายๆคนเห็นพี่เห็นผมมาพรีเซนต์เรื่องน้ำหอมในตอนแรกซึ่งน้ำหอมก็มีความเมมโมไรซิ่งคืออะไรวะภาษาไทยมีเสน่ห์อยู่แล้วอ่ะมีความเจ๋งอยู่แล้วแต่ว่าที่เจ๋งไม่แพ้กันเลยคือพาร์ทของสกินแคร์เฮ้ยมันมีหลายเลเยอร์นะไบเบิ้ลบอกกู๊ดลักนะ thank you bro นี่ฝึกภาษาอังกฤษเบิ้ล can you teach me English I'm trying to improve English นะพันกันเลยดีแล้วดีแล้วพอพูดกับ native ผมเขินอ่ะไปเบิ้ลถือเป็น native มากินกาแฟไปเปล่าเนี่ยกินไปตอนเช้าอ่ะนี่มันยังอยู่เหรอทำไมขามันสั่นขนาดนี้เขินถ้าตัวพี่ไมค์ใช้เกลือแรงแล้วอโปต้องใช้อะไรครับเนี่ยอันนี้โปก็น่าจะกินกาแฟไปด้วยดีเหมือนกันเหมาะสมวันนี้ดีใจได้มาสิงคโปร์แล้วก็ช่วงนี้จะได้ไปหลายๆประเทศใช่อินโดนีเซียไปหลายเมืองเลยไปหลายที่อ่ะซึ่งอาจจะมีหลายที่มากกว่านั้นอีกใช่จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการผลักดันแมนสวงใช้คำนี้ดีกว่าคืออย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าภาพยนตร์แมนสวงเป็นความภูมิใจของเรา แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องที่ง่ายนักเราก็ต้องพยายามจะพาให้คนได้รู้จักเขาเยอะๆเงี้ยมันมีเรื่องวัฒนธรรมที่บางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นอาจจะต้องมีย่อยนิดนึงในครั้งแรกที่เห็นใช่ครับหอยโปรู้ว่าไม่ตื่นเต้นเชียร์ไม่หยุดไม่หรอกดีนะตื่นเต้นมันจะมีบางครั้งที่ผมออกงานแล้วไม่ตื่นเต้นเลยก็มีเวลาผมตื่นเต้นผมจะชอบแต่ขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณมาก
ขอบคุณใจต้องยักคิ้วด้วยเนี่ยแล้วก็เฟดดาวลงพี่ผู้ก็ทักมาครับพี่ผู้ทักว่าไงครับวอทถึงแล้วทำไมถึงช้ายังพี่ปอนคือวนกลับมาไทยอ๋อไทยเราเจอแล้วครับเขาดาวพรุ่งนี้ขายบัตรแล้วอย่าลืมใช่พรุ่งนี้ขายบัตรแล้วมวนแน่นอนมวนคักคักมือแรกขายบัตรใช่เราจะถึงงานนะครับผมนี่เราอยู่ที่ห้างย่อนชูโอ้ผู้บอกว่าขอบคุณที่มาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับขอบคุณเกินแรงเหมือนกันครับจริงพูดมากใช่เป็น experience ที่ดีแล้วก็มันแฮปปี้อ่ะอย่างที่บอกจริงทำงานกับทีมแล้วผมยิ่งรู้สึกแฮปปี้ตอนไปฝรั่งเศสก็เป็น experience ที่มันแบบมันไม่ได้ expect ว่าดีหรือไม่ดีแต่พอไปมันได้แต่ประสบการณ์ที่ดีแล้วมานี่ก็เหมือนกันเรามา enjoy ด้วยกันแล้วเราก็ค่อยๆเห็นการทำงานเห็นแบบความละเอียดอ่ะพี่ไมโปบอกว่าพามาสิงคโปร์หน่อยก็เดี๋ยวพี่ไมจะพามาแล้วไงไม่ได้มาแค่โปพามาด้วยต่องกับบาร์ด้วยพามาหมดเลยพาแฟนๆมาด้วยเออพาแฟนมาด้วยเจอกันที่สิงคโปร์แล้วก็วีคหน้าช่วงวีคหน้าใช่ไหมช่วงวีคหน้าเราไปจาการ์ตาไปจาการ์ตาครับวีคหน้าซีเอฟเราไปจาการ์ตาวีคหน้าจาการ์ตาก็เป็นอีกที่นึงที่ตึกอยากไปและตื่นเต้นคือแฟนๆจาการ์ตาเยอะมากเลยนะใช่ที่เราเห็นจากการส่งข้อความเขียนจดหมายหรืออะไรก็ตามคืออินโดนี่เป็นแบบเป็นที่ที่เราอยากไปมากจากินที่เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ไปสักทีหวังว่าจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นเรานี่ครับดูมีน่าจะมีแฟนๆปะใช่ตอนนี้ก็เริ่มรอกันที่หน้าห้างนะครับ อ่ะถือบ้างผมจะกินน้ำบ้างถ่ายวิวถ่ายอากาศพี่ไมค์ได้กินโจ๊กกบหรือยังคะยังครับยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กินข้าวมันไก่หรือครับโอ้เดี๋ยวได้กินข้าวมันไก่จริงๆมาผมมากับพี่ปอนมากับทีมเบียนคราวไม่ค่อยได้กินหรอกข้าวมันไก่แวะบักุเต๋สองสามมื้อต่อครั้งนะต่อครั้งมา2วันก็บักุเต๋สองมื้อมา5วันก็บักุเต๋สามมื้ออะไรก็ว่าไปอ้าวแล้วโปรหนักกว่าอีกนะกินอะไรเต้าหวยทุกมื้อทุกมื้อแต่ว่าน่าจะแต่ผมยังไม่ได้กินเลยนะแต่น่าจะอร่อยเพราะมันไม่เหลือถึงอร่อยจริงอร่อยจริงจำได้เขาแล้วเจฟอ่ะเจฟแม่งกินเยอะมากตอนที่มาทัวร์น้ำลายไหนอร่อยจริงเดี๋ยววันนี้สั่งมาให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่ช้อปปิ้งสนุกของแคตตากรีเดียวกันแคตเดียวกันเนี่ยมักจะอยู่ในตึกเดียวกันแล้วก็สามารถเดินแบบ10นาทีข้ามจากถิ่นนึงมาอีกถิ่นมาแหล่งนึงได้โอเคนี่ดูว่าเดี๋ยวเราจะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราต้องปิดไลฟ์นะเพราะว่าเวลาเราถือกล้องเดินเข้าเราจะเป็นภาพแบบสมัยตอนที่แบบตื่นเต้นน่ะจําได้ว่างั้นแหละโหตื่นเต้นอ่ะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศอ่ะทำไงดีอ่ะงานนี่คือกำลังจะเข้าห้างนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอทีมก่อนนี่อันนี้ก็คือจะบอกว่าข้างในมันเป็นแบบโซนตรงนี้ชู่พูดถึงของกินไม่ได้เลยขอให้กดบัตรได้เด้อขอให้กดบัตรดีๆได้เด้อเออแต่มันม่วนนะบอกว่าคือจะบอกเราคิดกิจกรรมกันอ่ะเกือบทุกวันทุกคนเสนอนู่นเสนอนี่คือมันเหมือนเป็นงานแบบที่เราจะได้รวมกันอีกครั้งไฮนี่น่ารักไหมจริงๆแบบแฟนๆสิงคโปร์จะมีคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะหมายถึงว่าเขาสุภาพมีความค่อนข้างสุภาพแล้วก็มีความชายมีความขี้เขินขี้เขินใช่ขี้อายนิดนึงถ้าสังเกตใช่ความสุภาพและขี้เขินนี่นะครับเราก็ต้องแบบใกล้จะลงแล้วตื่นเต้นไหมครับตอนนี้เต็ม10ตื่นเต้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลดลงดีขึ้นแล้วใช่ไหมได้พูดได้เจอได้กี่พูดเยอะที่สุดในรอบ3วันเลยนะพวกเห็นเงียบอยู่นานมากช่วงนี้เป็นเสลดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเสลดเยอะก็เลยพูดน้อยไม่แต่ว่าฝุ่นเยอะตอนนี้เออทุกคนระวังนะครับตอนนี้กรุงเทพฝุ่นเยอะระวังเสลดขึ้นตลอดเวลาเยอะ thank youแต่ว่าพอเจอแฟนๆแล้วมันจะรู้สึกผมเป็นคนแปลกเวลาเจอออเดียนซ์เจอแฟนเจอคนดูจะตื่นเต้นน้อยลง
ส่วนพี่ก็สบายใจเพราะว่างานนี้มีแชมเปญนะครับเราก็จะไม่ขอแห้งเท่าไหร่จริงว่ะวันนี้อยากจะระเบิดความมันอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้แต่เช้ามากระเบิดความมันเลยเหรอระเบิดความมันจริงๆแล้วมันก็นิดนึงครับก็มากับทีมไม่ใช่โถไม่แต่ว่าก็เผื่อมาเอ็นจอยไงมาดูบรรยากาศต้องเอ็นจอยจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะที่นี่อาจจะร้อนที่นี่เท่าเราเท่าภูเก็ตแต่ว่าอากาศยังไม่หนาวแต่จะสังเกตได้มันจะไม่ได้ร้อนจนแบบที่กาฬสินธุ์มันก่อนกลับบ้านไปเนี่ยอากาศเริ่มเย็นแล้วพี่หรอมันมีลมตอน2ทุ่มลมเย็นๆมาเป็นสัญญาณว่าหน้าหนาว is coming เหมือนวันนี้ครับวันนี้ก็เลยเป็นงานฮัลโหลวันนี้เลยเป็นธีมคริสต์มาสพี่ไมค์รู้จักไมค์มิ้นท์มั้ยคะหมายถึงลูกอมเหรอครับหรือว่าคือเรามีหลายไมค์มิ้นท์นะบอกในบริษัทเราก็มีคนชื่อไมค์มิ้นท์ด้วยไมค์มิ้นท์ที่ไทยไม่หนาวเลยมันจะหนาวเปิดแอร์เปิดแอร์ไม่ที่ภาคเหนือกับอีสานน่าจะเริ่มใกล้จ้ะนะสิงคโปร์รถติดไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อย ที่มีเอาอย่างนี้เรากำลังแบบไปที่เมืองต่างๆตอนนี้เรากำลังจะดูว่าที่ไหนในโลกที่แบบร้อนที่สุดหรอร้อนอ่ะไม่เป็นไรร้อนไม่อยากรู้ละเพราะว่ามันคงเทียบยากแต่ว่าไอ้รถติดที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นแบงคอกติดไทยกกขึงโยงของเราอยู่ว่าติดเหลือเกินขนาดตอนนั้นไปปารีสว่าติดวันนี้เขาติดนะมันปารีสมันติดเพราะเป็นแฟชั่นวีคไงใช่มันเป็นอีเวนต์พิเศษแต่ว่าเวลาไปเที่ยวนี่ติดแบบติดแต่ว่าติดก็ดีครับรวบดาวปากสั่นเลยรถติดก็ดีคนออกมาใช้จ่าย GDP ได้ขึ้นพูดไปเรื่อยแต่ที่ทิ้งมันคนออกมาเช่นไงฮายสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไมค์ looks like kin tonight yeah คือ look like kin ก็คือถ้าแบบหล่อก็รวยอะไรนะสุภาพแต่เท่าร้อนพี่ไม่คิดว่าไอ้ภาษาตัวเองพูดเล่นๆมันไปไกลแล้วตอนนี้ไปไกลแล้วภาพแต่เท่าร้อนทุกอย่างมันไปอยู่ในซีรีส์นั่นแหละครับหลายสิ่งหลายอย่างขอนแก่นหนาวมากเปิดแอร์18องศาเพิ่มลองครับลองเพิ่มดูนะฮะเปลืองไฟนะจ๊ะโอเคลงตรงนี้ทีมงานน่ารักเดี๋ยวมีถ่ายรูปมาจ้ะเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคบายทุกคนเจอกันครับ